ก็จะนึกถึงการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงต่างๆที่เราใช่สารเคมีหรือว่าเป็นการพ่นฮอร์โมนอะไรต่างๆใช่และมีการพ่นปุ๋ยน้ำด้วยนะเมื่อก่อนเราเสียเวลานะคุณเจษกว่าจะเดินเข้าไปในไร่ในนากว่าที่จะถือปุ๋ยถืออะไรเข้าไปสมัยนี้ไม่ต้องแล้วค่ะคุณเจษไม่ต้องมีท่านี้แล้วนะคะเราจะมีการปล่อยโดนไม่ใช่ปล่อยโดนขึ้นไปเลยคุณในการควบคุมนะคะฉีดพ่นในการกำจัดศัตรูพืชหรือว่าปุ๋ยหรือว่าฮอร์โมนต่างๆเห็นมีเขาทำได้จริงแล้วที่จังหวัดพิจิตรใช่แล้วนะคะเป็นเกษตรกรในยุค 4.0 เลยเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเกษตรกรที่จังหวัดพิจิตรเขาจะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่ผู้สื่อข่าวของเราสัมภาษณ์อยู่นี้นะคะคือนางสุดารัตน์หงสำริดอายุ45ปีค่ะเป็นชาวอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรนะคะทำนามานานแล้วนะคะแล้วก็พื้นที่ในการทำนาเนี่ยประมาณ22ไร่ซึ่งเธอนะคะก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของเราว่าปัจจุบันนี้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรเนี่ยมีอยู่มากนะคะค่าจ้างคนก็สูงคนก็ไม่ค่อยมีที่จะเข้ามารับจ้างในรูปแบบนี้เขาก็เลยทำการฉีดพ่นสารเคมียาฆ่าแมลงแล้วก็การบำรุงฮอร์โมนบำรุงพันธุ์ต่างๆเนี่ยด้วยโดรนนะคะเนื่องจากเป็นงานที่เสี่ยงต่อสุขภาพดังนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะคุณสุดารัตน์เนี่ยก็เลยตัดสินใจใช้บริการว่าจ้างโดรนเพื่อทำการฉีดพ่นฮอร์โมนต่างๆนะคะซึ่งได้ศึกษามาแล้วว่าการใช้โดรนในการฉีดพ่นฮอร์โมนนี้นะคะให้กับต้นข้าวในยุคนี้ต้องบอกเลยว่าโดรนเนี่ยสามารถควบคุมได้ทั้งปริมาณการใช้ปุ๋ยปริมาณการใช้ฮอร์โมนได้ระบบและมีมาตรฐานซึ่งถ้าคนลงไปฉีดพ่นต่างๆที่ดิฉันกล่าวมาเมื่อสักครู่ในแปลงนานะรับรองว่าได้รับสารเคมีตกค้างในร่างกายแน่นอนอาจจะได้รับผลกระทบนะฮะลมอาจจะพัดมาสารเคมีเข้ามาถูกร่างกายของคนที่ฉีดพ่นแต่ว่าถ้านี่ใช้โดรนแบบนี้สะดวกแล้วครับแล้วก็รวดเร็วกว่าการใช้แรงงานคนด้วยแต่ก็ค่าใช้จ่ายก็จะต้องพูดคุยนะฮะกับบริษัทผู้รับจ้างตอนแรกผมนึกว่าเขาบินเองนึกว่าซื้อโดรนมาบินแล้วก็ฉีดพ่นเองปรากฏว่าเป็นการจ้างวานนะฮะเป็นบริษัทรับจ้างก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เข้ามานะฮะเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของตัวท่านเองนะถ้าท่านไม่อยากไปฉีดพ่นสารเคมีเองไปไม่อยากไปจ้างคนงานซึ่งมีราคาสูงก็จ้างในรูปแบบนี้ได้เหมือนกันใช่แต่ถ้าใครอยากศึกษาเรียนรู้นะคะอยากที่จะมีโดรนเอาไว้ดูแลในไร่ในสวนของเรานะคะสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะเพราะว่าสถาบันแห่งนี้เขามีการวิจัยและก็ให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้เพื่อที่เราเนี่ยจะได้นำไปปรับใช้ในไร่ในนาในสวนของเราได้ค่ะมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะหรือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยถ้ามีทุนนะฮะค่ะนอกจากซื้อโดรนมาแล้วลองฝึกบินเองฉีดพ่นสารเคมีหรือว่าฮอร์โมนต่างๆในพื้นที่ของเราแล้วเนี่ยอาจจะไปรับจ้าง ในพื้นที่ของเพื่อนบ้านใกล้ๆหรือว่ารับจ้างในเขตตำบลในเขตอำเภอ เป็นอาชีพอีกนะฮะแล้วสมัยนี้เกษตรกรเขาทำงานเป็นกลุ่มเขาจะมีเป็นกลุ่มกันนะคะเป็นกลุ่มเกษตรกรต่างๆนะคะรวมกันซื้อโดรนร่วมการหารการใช้ด้วยกันหมู่บ้านก็ได้นะดูแลด้วยกันแล้วก็ฝึกบินสักคนนึงแล้วก็นำไปหาเงินแล้วได้เงินมาถ้าเป็นคนในหมู่บ้านเนี่ยคิดถูกเพราะว่าใช้ทุนจากกองทุนหมู่บ้านนะฮะคิดราคาพิเศษหน่อยถ้าไปบินหมู่บ้านใกล้เคียงก็เพิ่มไปหน่อยนึงเป็นอาชีพเลยโอ้โหเห็นไหมล่ะแนวทางในการสร้างรายได้ไหมวิธีทางต่างๆเงินเต็มกระเป๋าแน่นอนค่ะคุณผู้ชม